ตั้งตารอเลยทีทีบิวกิ้นแพลนจัดแฟนมีตคู่ที่เมืองไทยลั่นติดแค่เรื่องเดียวตั้งตารอเลยทีทีบิวกิ้นเสิร์ฟของขวัญปีใหม่2567ให้แฟนๆได้รู้ล่วงหน้าแล้วสำหรับทีทีบิวกิ้นหลังประกาศจัดงาน BILLKIN and TTKRITHE Fan Meeting 2024 in Macau ที่มาเก๊าในวันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคม2567ณชั้น1ดาดฟ้า MGM โคตายตั้งตารอเลยTT บิวกิ้นล่าสุด TT กริชและบิวกิ้นพุทธิพงศ์เดินทางมาร่วมฉลองโฉมใหม่เดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิในงาน7 LifeWONDERSTARNDEURCELEBRATION ที่เดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปิพร้อมให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวสำหรับแฟนมีตที่มาเก๊าก่อนแง้มแพลนจัดแฟนมีตคู่ที่เมืองไทยหลังแฟนๆเรียกร้องมานานล่าสุดประกาศจัดงานแฟนมีตที่มาเก๊าต้นปีหน้าTT ถือเป็นของขวัญปีใหม่ก็แล้วกันสำหรับงาน BILLKIN and TTKRITHE Fan Meeting 2024 in Macau ให้เราไปเจอกันที่มาเก๊าที่ผ่านมาเราก็มีหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์รวมถึงเมืองอื่นๆด้วยมาเก๊าก็เป็นอีกที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นช่วงต้นปีหน้าตั้งตารอเลยTT บิวกิ้นในส่วนของการเตรียมโชว์พอเป็นแฟนมีตเราก็จะมีพาร์ทโชว์พาร์ทพูดคุยหรือว่าพาร์ทเบเนฟิตอีกอย่างเวลาเราไปจัดแฟนมีตที่ไหนก็อยากจะรู้ว่าแฟนๆในแต่ละที่เขามีความชอบยังไงมีวัฒนธรรมยังไงจัดแฟนมีตคู่กันที่ต่างประเทศเยอะแล้วเมื่อไหร่จะมีที่เมืองไทยสักทีTT จริงๆก็มีแพลนเอาไว้อยู่สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของพวกเราสองคนตอนนี้ติดที่คิวฮอนไม่ว่างเลยรอดูว่าฮอนจะมีเวลาให้ทีหรือเปล่าตั้งตารอเลย TT บิวกิ้นแล้วเรื่องงานแสดงล่ะบิวกิ้น TT เขาเตรียมตัวแล้วนะครับตอนอยู่บนรถก็ยังถามอยู่ว่าจะไปเรียน acting เพิ่ม TT ส่วนว่าคนที่จะมาเล่นด้วยเป็นบิวกิ้นหรือเปล่าเขาจะยอมมาเล่นด้วยเหรอที่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเมกาสตาร์แล้วบิวกิ้นผมเล่นอยู่แล้วถ้า TT เอ่ยปากชวนเพราะเขาไม่เคยเอ่ยปากชวนผมเลยชวนฉันสิ TT ไปเล่นหนังด้วยกันปะบิวกิ้นได้อยู่แล้ว TT จริงๆอยากให้รอติดตามไม่อยากหลุดสปอยไงเดี๋ยวจะไม่สนุกกันตั้งตารอเลย TT บิวกิ้นอยุธยาล้ำสมัยบุญตาแฟนละครพรหมลิขิตพัดลมตัวจิ๋วสีชมพูหลุดโผล่งานแต่งแม่แก้วอยุธยาล้ำสมัยบุญตาแฟนละครพรหมลิขิตพัดลมตัวจิ๋วสีชมพูหวานหลุดโผล่กลางงานแต่งแม่แก้วกับพ่อมิ่งที่บ้านการะเกดยังคงเป็นละครมาแรงคอละครติดงอมแงมพรหมลิขิตกระแสเรตติ้งยังคงมาแรงความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอีก5ตอนจะจบแล้วทำเอาตอนล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP 21พุ่งขึ้นเทรนด์ X Twitter ต่อเนื่องแต่ตอนล่าสุดที่ผ่านมาในงานแต่งแม่แก้วกับพ่อมิ่งช็อตที่แฟนละครเหลือไปเห็นแม่ปริตกับพัดลมจิ๋วในยุคปัจจุบันวับหลุดไปโผล่ในสมัยอยุธยาทำเอาแห่แชร์ในโซเชียลพร้อมแซวกันสนั่นอาทิเป็นบุญตายิ่งนักที่ได้เห็นพัดลมสมัยอยุธยาชมพูมาเชียวอยุธยาล้ำสมัยเวอร์สงสัยติดกระเป๋าพุทธตาลไปค่ะทางนี้เคยเจอแอร์ด้วยนะคะแต่เราลืมแคปมาฉากแม่การะเกดกับคุณพี่หมื่นแม่การะเกดสร้างขึ้นหรือเปล่างานร้อนงานเร่งเป็นต้น
ลิปนาทีที่2:37 เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP 21โมเมนต์อบอุ่นอาชีกราบอวยพรโชคดีที่มีลุงแบงค์คอยดูแลเสียสละให้แม่กับอาชีทุกอย่างหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดโบเผยโมเมนต์ประทับใจอาชีกราบอวยพรลุงแบงค์โชคดีที่มีลุงแบงค์คอยดูแลเสียสละให้แม่กับอาชีทุกอย่างควันหลงวันพ่อโบชยาดาโพสต์คลิปโมเมนต์อบอุ่นขณะน้องอาชีลูกชายกราบและบอกรักลุงแบงค์พร้อมอวยพรช่วงเทศกาลวันพ่อให้ลุงแบงค์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงและสวมกอดด้วยความรักพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งด้วยว่าวันที่5 ธันวาคม 66ความสุขของลุงแบงค์ในวันพ่อขอให้ลุงแบงค์อยู่กับเราไปนานๆขอบคุณที่รักอาชีนะครับแฮปปี้อันพลีสเดย์อาชีโชคดีที่มีลุงแบงค์คอยดูแลและเสียสละให้แม่กับอาชีทุกอย่างไปรับไปส่งที่โรงเรียนตั้งแต่อาชีเล็กอาชีเล็กจนวันที่อาชีโตเป็นวัยรุ่นลุงแบงค์ก็ชอบไปรับส่งเวลาไปหาเพื่อนๆได้นั่งรถเล่นคุยกันจะดึกแค่ไหนก็นั่งรอรับลูกกลับบ้านตามใจแม่กับอาชีทุกเรื่องชอบให้เราทานแต่ร้านดีๆของอร่อยๆไม่เคยบ่นและไม่เคยพูดว่าเหนื่อยเลยขอบคุณนะคะที่ทำทุกอย่างเพื่อเราสองคนที่แบงค์เป็นหัวหน้าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะโบบันกะจิโบชิโบชายาด้าอาชิรวัตรอาจิ20ปีโบแฮนด์เมดฟลาเวอร์ด้านแฟนคลับต่างชื่นชมความรักความอบอุ่นของครอบครัวและความรักลุงแบงค์ที่มีต่ออาชีและโบอาทิคุณแบงค์ดูรักอาชีจากหัวใจปลาบปลื้มแทนคุณโบมากๆเลยค่ะคุณโบเลี้ยงลูกได้ดีที่สุดค่ะคุณโบโชคดีจริงๆค่ะแม่โบและน้องอาชีโชคดีมากๆค่ะเป็นต้นเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือเสร็จการเตรียมร่วมงานกันในคอนเสิร์ตเสกโลโซเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือเสร็จการเตรียมร่วมงานกันในคอนเสิร์ตเสกโลโซลีฟอินแชมบาล่าแอดโคช้างเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือทับก่อนหน้านี้เคยได้ชื่อว่าเป็นผู้จัดการของเสือเสร็จการทายาทร็อกสตาร์ชื่อดังเสกโลโซแต่ต่อมาก็ถูกนำชื่อและเบอร์โทรศัพท์ออกจากไอจีสำหรับเอมมี่แม็กซิมหรือเอมมี่อมนวันทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าถูกปลดออกหรือไม่เอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือล่าสุดเอมมี่ได้เปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับเชิญชวนร่วมงานคอนเสิร์ตเสกโลโซลีฟอินแชมบาล่าแอดโคช้างที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่16 ธันวาคม 66ที่จะถึงนี้โดยเอมมี่เผยว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากอยากมาฝากผลงานล่าสุดที่กำลังจะจัดขึ้นกับคอนเสิร์ตลีฟอินแชมบาล่าแอดโคช้างเป็นคอนเสิร์ตของเสกโลโซที่เอมมี่จะขึ้นร้องเพลงด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่เสกค่ะกับพี่เสกเจอกันบ่อยมากไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยมากแต่ไม่เคยขึ้นร้องเพลงด้วยกันเลยก่อนหน้านี้เราไปไหนด้วยกันแต่ไม่ได้ขึ้นไปยุ่งเรื่องเพลงเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์หรือถ่ายคลิปไว้ยังไม่ทำเลยต้องให้เกียรติศิลปินด้วยเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือวัตถุประสงค์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้ที่สำคัญเลยคืออยากกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้คนไทยช่วยกันอุดหนุนช่วยกันมาเที่ยวที่เกาะช้างช่วงหลังๆมานี้ตั้งแต่มีโควิดระบาดร้านที่จัดงานนี้นักท่องเที่ยวก็ห่างๆซาซาไปก็เลยคิดจัดเป็นคอนเสิร์ตที่เสกขึ้นมานี่แหละเพื่อดึงนักท่องเที่ยวเอาไว้เป็นตัวเลือกหนึ่งในการมาท่องเที่ยวค่ะส่วนความพิเศษก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยแต่ยังไม่บอกเดี๋ยวไม่พิเศษและมีเอมมี่นี่แหละที่ขึ้นร้องเพลงในครั้งนี้ด้วยมีน้องเสือเศรษฐการมีลัสเตอร์แบนด์ค่ะอยากเชิญชวนที่พี่น้องทุกๆคนมาอุดหนุนการท่องเที่ยวเมืองไทยกันค่ะเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือเป็นการมาร่วมงานกับน้องเสืออีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการให้น้อง
จริงๆไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วต่างคนต่างทำงานของตนเองน้องยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็ต้องปล่อยให้เขาใช้ความเป็นวัยรุ่นไปก่อนแต่ตอนนี้ก็กลับมาโฟกัสที่งานแล้วงานเพลงเราไม่ได้ยุ่งเป็นคุณแม่ของน้องเป็นคนจัดการค่ะเอมมี่ไม่เคยผิดใจกับเสือถามว่ามีขุ่นเคืองกันไหมก่อนหน้านี้ไม่ค่ะเรื่องงานก็เรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนตัวเรื่องเพลงก็เป็นสิทธิ์ของคุณแม่เขาเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีโกรธอะไรมีแต่ความเป็นห่วงเสมอไม่ว่ายังไงก็เป็นห่วงเสมอสักวันหนึ่งน้องเขาก็จะรู้ว่าเราหวังดีอยู่ห่างๆเป็นห่วงเสมอเวลาเจอกันก็ยิ้มให้กันเจอกันบ่อยทักทายปกติสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่16ธันวาคมนี้ที่แชมบาล่าเกาะช้างจังหวัดตราดสามารถซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่เคาน์เตอร์ Service All Ticket ในร้าน 7-11 ทุกสาขาอยากให้มากันเยอะๆค่ะ